เราสิมาเบิ่งบอลสีเจ้ากรุงเดนมาร์กกันนะคะเพื่อนๆต้นเล็กเขาค่ะดูเขาดูเขาออกสีสินี่ตอนนี้ก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กเขายังต้นเล็กอยู่จ้ะเพื่อนๆจ้ะดูเขากัดสีเขาออกมานี่สวยงามเชียวตัวนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเขายังต้นเล็กอยู่ได้มาใหม่1 2 3 4 5นู่นดูสีเขาเป็น5เป็น6กระถางนะคะส่วนตัวนี้สีเขาจะยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่นี่นี่ทุกอันมาจากที่เดียวกันหมดเลยส่วนตัวนั้นคือต้นใหญ่เขาต้นใหญ่เขาออกแบบนั้นนี่นี่คือต้นใหญ่เขานะคะเพื่อนๆเขาจะออกมาแบบนี้ทำไมเป็นคนละสีไม่รู้เป็นคนละสีไปเลยมาจากที่เดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆดูแต่ทำไมมันเป็นคนละสีแต่เห็นเพื่อนๆเขาบอกว่ามันอยู่ที่แสงแดดที่เขาโดนอยู่ที่แสงอยู่ที่แสงตัวนี้เขาจะโดนแดดตอนบ่ายพวกนี้ต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้เขาจะโดนแดดตอนบ่ายช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่ายสองบ่ายสามเขาจะโดนแดดประมาณ4 โมง 5 โมงเขาจะมีร่มต้นไม้มาบังนะคะเพื่อนๆแต่เขาออกมาเป็นแบบนี้เขาก็สวยดีนะสวยสวยเขาออกมาสีนี้ก็สวยดีนะนี่ต้นเล็กนี่ก็คือต้นเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่แต่สีเขาสวยดีกำลังดูแลรักษาเพื่อนๆจ๋าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยู่บ้านค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือบอนสีของเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะดูเขากัดสีขึ้นมาใหม่ๆอ้าวเป็นอะไรอะคะเป็นอะไรตอนนี้ก็คือต้นใหญ่เขานะคะดูสีต้นใหญ่เขานี่ดูใบนี้ไปโดนอะไรอ่ะลูกโดนอะไรคะโดนไอ้นั่นกิน
ตัวบุ้งอะสิมากินเนี่ยมาทำร้ายจิตใจแม่เออนี่ตัวนี้ก็คือต้นใหญ่เขานะคะดูกระดูกใบเขาเป็นสีแดงเป็นสีแดงสวยสวยสวยมากนี่ก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กมีหัวอยู่ประมาณ10กว่าหัวนี่ที่ยังไม่ได้ลงดินตัวนี้ก็คือหัวบอนสีนะคะนี่คือหัวบอนสีที่ยังไม่ได้ลงดินมีหัวใหญ่โอ้นี่หัวใหญ่อยู่นะนี่ยังไม่ได้ลงดินเลยเดี๋ยวจะเอาลงดินแล้วเป็นหัวบอลนะคะนี่แต่คงจะไม่ผ่าเพราะไม่มั่นใจว่าจะผ่าได้หรือเปล่าคงไม่ผ่านะคะเพื่อนๆไม่มีความมั่นใจยังเป็นมือใหม่หัดขับอยู่ค่ะเพื่อนๆจ้าคงจะไม่กล้าพาเขาหรอกขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอดีกว่าไม่กล้าพาเขากลัวเขาจะไม่ได้นะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้ช่องบุญมีมาตลอดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณมากจ้ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ